อีกครั้งนึงเลยนะตกลงชนะน็อกมาอีกครั้งนึงสามสี่ครั้งน็อกหมดเลยใช่ไหมโอ้โหโชคสไตล์วันเลยเนี่ยครับนะวันชกกี่ครั้งแล้วยังไม่เคยครับเฮ้ยยังไม่เคยพี่นึกว่าเราไปชนะน็อกที่วันมายังเลยชกแบบนี้ไปได้ไหมได้แต่ที่ร่ำเดินนี่อาร์บีเอ็นนะที่ไหนก็ได้เนาะที่ไหนก็ได้เงินดีหมดแหละครับนะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ทำเป้าเจอช่วงฟันศอกครับได้เมาครับได้เมายกสองครับยกสองปลายยกครับปลายยกแล้วก็รู้เลยใช่ไหมว่ายกสามจะต้องทำอะไรครับยกสามก่อนน้องอยู่ทำอะไรบ้างนะเอาต่อยหมัดครับฟันศอกต่อยหมัดฟันศอกเตะขาครับมันมีลูกนึงที่เขาเมาแล้วอ่ะลูกไหนไข่นาวโรตีใช่ไหมลูกนั้นคิดว่ากรรมการจะจับไหมไม่มันยังคือเขายังเมาอยู่เขายังนั่นอยู่ปิดเกมได้เป็นน้องมวยที่วินาทีทองดีมากเลยถือว่าใช้ได้เลยนะตอนนี้อาชีพเท่าไหร่พี่สจสจบอก30,000สามหมื่นโอ้โหที่อื่นยังไม่รู้ที่อื่นชื่อน่าจะประมาณเท่าไหร่เอารวมแล้วเนี่ยถึง50,000ไหม50,000น่าจะถึงนะโอ้ยตอนนี้อยากเจอใครวันนี้ถึงตอนนี้อยากเจอใครมีไหมในใจแล้วแต่ผมเลยครับพี่กัดเท่าไหร่พี่กัดเท่าไหร่36-37ครับร้อยสามหกเหรอใครอ่ะมีใครบ้างมาฮะมีใครบ้างอ่ะ136-37ทีพอมีไหม136-37เนี่ยจิงแชมป์เลยดีกว่ามั้งชนะน้องมาอีกครั้งนี่สี่ครั้งเลยอ่ะสี่ครั้งโอ้สี่ครั้งถ้าเกิดจิงแชมป์เนี่ยนี่กับเท่าไหร่ชกได้35ได้จะได้35ได้ไหมได้35บีบลงมาไม่ตึงเกินไปนะก็ตึงเกินก็ได้พอได้อยู่รับเงินเคยจิงไหมยังเลยครับเอาละครับมีโอกาสถ้าถึงมีโอกาสนั่นเองเพราะว่าโชว์ความสวยด้วยนะความแบบนี้ต้องชิงแชมป์อย่างเดียวนะอายุเท่าไหร่แล้วครับ18ครับ18ปี19วันที่20ครับอ้าว20จะถึงนี่เหรอ19อ้าวก็ฉลองวันเกิดเท่าตัวเองด้วยใช่ใช่ไหมครบรอบ19ปีนะพี่สจต้องมาไหมวันนี้ไม่มาครับไม่มาเอาเป็นวันแรกอยากจะบอกพี่สจพี่สจว่าไงครับก็ขอบคุณสจครับที่กลับมาสนุกครับฉีดด้วยนะพี่สจฉีดด้วย30,000 บาทเอาบอกพี่น้องจะมาใช่ใช่นี่ครับก่อนชกนี่เรามีความกังวลไหมผู้ชกตัวสูงว่าเราก็มีบ้างครับมาแทนด้วยครับเราแทนด้วยตามกินตามเพจเนี่ยก็ไปมาฟันสองครับมาแทนนี่รู้ตัวกี่วัน2วันครับ2วันสัมภาษณ์ตอนเช้าอุ้ย2วันชกได้ขนาดนี้เหรอเมื่อเช้าลด3ปอนด์เมื่อเช้าลด3ปอนด์ไม่เหมือนกับไม่มีปัญหานะลด3ปอนด์เหมือนใช่มั้ยแล้วคิดว่าเกมมันจบไปขนาดนี้ก็ได้เมาก็เริ่มมาคิดได้เริ่มคิดได้ไปก็สองคิดได้เมาโคตรต้นตาลเลยวันนี้นะกับการสามปอนด์อีกแทบจะไม่มีปัญหาเลยมันน้ำหนักปล่อย140ตอนนี้อ๋อปล่อยขึ้นมาเท่าน้ำเพื่อจะไปชกมาพุทธสูตรเท่าเราเลยบอกอยากบอกใครบ้างอยู่จังหวัดไหนครับโคราชครับอยู่โคราชนะบอกพี่น้องชาวโคราชหน่อยย่าโมก็ฝากเป็นกำลังใจมาเพื่อนๆจะทำให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณโอ้วันนี้